สบายดีนักเรียนชั้นม.สองทุกคนมาโฟในอาจารย์ในคลิปนี้อาจารย์จะพาพวกหลานไปทวนคืนวิชาภูมิศาสตร์เนาะเป็นคำถามทวนประจำเดือน12นะพวกหลานเนาะมีทั้งหมดเป็น15ข้อคือกันกับเดือน11กับเดือน10เนาะพวกหลานเนาะเข้าไปเริ่มข้อที่1กันเลยเนาะในนี้อาจารย์จะตัวอย่างให้พวกหลานเนาะให้พวกหลานอันเบิ่งคำถามคำตอบเนาะและหลังจากอาจารย์แนะนำแล้วให้พวกหลานพากันจดออกมาใส่ปื้มให้ครบทุกถูกข้อเนาะทั้งคำถามคำตอบนะพวกหลานเนาะข้อที่1ข้อที่1แม่นการกสิกรรมเพื่อเลี้ยงชีพแม่นหยังเนาะคำตอบแม่นการกสิแม่นการผลิตน้อยพอเลี้ยงกลุ่มตนเองของประชาชนทั่วไปข้อที่2การกสิกรรมเพื่อเลี้ยงชีพมีจักรูปแบบมียูซีรูปแบบข้อที่3การผลิตฝ่ายของแอฟริกาได้เป็นอันดับที่เท่าใดของโลกคำตอบแม่นได้เป็นอันดับที่4เนาะแล้วนับแต่ข้อที่4ลงจนไปฮอดข้อที่15เนาะมีคำถามคำตอบพร้อมหมดทุกข้อแล้วฉะนั้นแล้วให้พวกหลานพากันจดออกคืออาจารย์ว่าเนาะจดใส่ปื้มเด้อเป็นระเบียบจดงามๆหลังจากจดแล้วตอบแล้วให้พากันเล่าทวนให้ได้หมดทุกข้อทั้งคำถามคำตอบเด้อให้พากันตั้งใจเรียนเนาะเอาใจใส่ทวนคืนตามคำถามทวนคำตอบที่อาจารย์เอาให้นี่ให้ได้หมดทุกข้อจึงจะเฮ็ดให้เฮาเสียงได้คะแนนดีเนาะพ่อละเนาะให้พ่อหลานพากันตั้งใจดูมันในการทำเรียนเด้อปฏิบัติตามคำแนะนำของครูอาจารย์ในแต่ละวิชาเนาะพากันอดทนนำกันเนาะพ่อละเนาะถึงว่าเขาจะเรียนทางออนไลน์ก็คือกันให้พ่อหลานเห็นความสำคัญเนาะพ่อละเนาะให้พากันตั้งใจฟังความพ่อความแม่อยู่เยาว์อยู่เฮือนตั้งใจเรียนดีๆดูมันในการทำเรียนจดกายบทเรียนบ่มีเวลาวางเนาะให้พากันสุ่มจิตสุ่มใจใส่ในการสอบเสียงนะพ่อหลานเนาะนี่เป็นคำถามทวนอาจารย์เด้อให้พากันตอบให้มันครบเนาะ15ข้อเพื่อเป็นคำถามอาทิตย์นะอาทิตย์ต่อไปเนาะจะเริ่มสอบเสียงพ่อหลานเนาะทวนไปนำเสียงสอบเสียงไปนำสำหรับคลิปนี้เนาะที่อาจารย์พาทวนนี้พาทวนบทเรียนนี้เมื่อเท่านี้ให้พ่อหลานตั้งใจเด้อขอบใจ